เหงาตกใจแล้วที่สำคัญอัปเดตล่าสุดเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เจอแต่เฉพาะชาวไนจีเรียนะตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าเจอคนในภูเก็ตจะเป็นอีกด้วยอ่ะโอ้อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคือชาวไนจีเรียคนนี้เขาไม่ได้เพิ่งมาอยู่ในประเทศไทยนะเหงาเขาใช้ที่อยู่ในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งและพฤติกรรมของเขาก็คือชอบเที่ยวกลางคืนนะฮะชอบเที่ยวกลางคืนผับบาร์อะไรแบบนี้และตามข่าวคือเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งการติดกันที่ง่ายที่สุดก็คือการมีเพศสัมพันธ์ต้องไปดูนะฮะว่าชาวไนจีเรียคนนี้ไปมีอะไรกับใครแล้วคนนั้นเนี่ยไปเอาเชื้อไปหรือเปล่าโอ้นั่นน่ะสิมันต่อกันไปได้นะของพวกนี้นะนี่คือค่อนข้างจะต้องระวังนะฮะสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับนั่งเหงาใช่ครับผมคุณพลชัยเตี่ยวนะครับอยู่ที่ดูแลนะฮะทางด้านของพังงาภูเก็ตนะฮะเป็นทีมข่าวของอสมทเราตอนนี้อยู่สายแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณพรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนโดแล้วก็นางเงาครับครับผมแหมมีเรื่องให้ต้องคุณพรชัยต้องเดือดร้อนอีกแล้วสิเนี่ยมีเรื่องแล้วครับมีเรื่องทำไมมีเรื่องไม่ได้เจอครับครับผมเอาสรุปให้ฟังหน่อยพรชัยว่าณเวลานี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเล่ารวมๆให้ฟังทีสถานการณ์ตอนนี้ครับครับหายครับคนหายครับเอ้าเป็นยังไงยังไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมโอ้เอาเลยสิมันยังไงครับก็มีกระแสข่าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ทางกรมควบคุมโรคนั้นออกมาว่าพบรายแรกในประเทศไทยก็วันนี้เองนั้นทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็มีกระแสข่าวว่าหนีออกจากโรงพยาบาลบ้างหายตัวไปบ้างวันนี้เองนั้นตอนก็เมื่อ11:20 นะครับที่วันนี้ที่ห้องประชุมสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ทางด้านรองผู้ว่านะครับนายพิเชษฐ์ปานพงศ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยนายแพทย์กุศลภูเก็ตกูลนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตีเสริมพันธ์ศิริคงและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมกันแถลงข่าวนะครับโรคฝีดาษลิงหลังพบนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวไนจีเรียนะครับอายุก็อยู่27 ย่าง 28เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วพาสปอร์ตมาไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมาเรียนภาษาอ๋อพาสปอร์ตเป็นนักศึกษาหรือว่างั้นใช่ก็มีอายุ90 วันซึ่งระบุว่าจะไปที่มอรามที่เชียงใหม่แต่ไม่ได้ไปกลับกระโดดลงมาที่ภูเก็ตนะครับก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าเมื่อวันที่นายแพทย์เนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่16 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนชาวไนจีเรียคนดังกล่าวเนี่ยได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตนะครับหลังจากว่ามีอาการไข้มีไอจามแล้วก็มีตุ่มหนองที่ผิวหนังที่บริเวณอวัยวะเพศจากนั้นก็ได้มีการเจาะเลือดนะครับส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพนะครับโดยนักเที่ยวคนดังกล่าวนั้นได้กลับตัวรอดูอาการที่คอนโดมิเนียมซึ่งตัวนั้นได้เช่าคอนโดมิเนียมอยู่ในพื้นที่ตำบลกระทู้นะครับอำเภอกระทู้จนกระทั่งผลการตรวจนั้นจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาออกมาเมื่อวันที่18 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้แล้วก็ผลตรวจของกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ออกมา19ปรากฏว่าติดเชื้อฝีดาษลิงจากนะครับหลังจากนั้นทีมสอบสวนโรคก็ได้ติดตามประสานงานกับนักท่องเที่ยวคนนี้โดยผ่าน WhatsApp โดยผ่าน WhatsApp นะครับเพื่อให้เข้ารักษาตามขั้นตอนเบื้องต้นนั้นนักท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นอ้างว่าได้เข้ามาจังหวัดภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน2564จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมีประวัตินั้นชอบเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวกลางคืนนั่นนะครับนี่คือความชอบส่วนตัวนะครับ คุณพรชัยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็คือมาตั้งแต่พฤศจิกาใช่ไหมครับแสดงว่าเราอนุมานได้ไหมครับว่าเขาติดฝีดาษลิงในประเทศไทยหรือไปเอามาจากไหนเพราะว่าก็เข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลายเดือนแล้วเขาคือเขาผ่านจากที่สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนตุลาครับตุลาเลยนะพอแล้วก็มาที่มีข้อมูลชัดเจนก็คือมาเช่าคอนโดมิเนียมอยู่ที่ภูเก็ตในพื้นที่ของตำบลกระทู้นี้นะพฤศจิกาที่เขาตามที่เขากล่าวอ้างตามที่เขาพูดคุยกันตอนสอบสวนนะครับก็ถือว่าเล่า10 วันนี้ก็ถือว่าตอนนี้น่าจะเกินแล้วเพราะว่าพอเกินปุ๊บมันก็จะไปเข้าระบบเขาเรียกโอเวอร์สเตย์
ก็คือเกิน90วันครับผมทีเนี้ยพอตอนแรกจากการพูดคุยเนี่ยกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเนี่ยก็ยินดีที่จะเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนครับท้ายแล้วเนี่ยพอติดต่อไปก็ปิดโทรศัพท์วอทแอปก็ไม่อ่านครับก็ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจนพบว่าออกจากคอนโดมิเนียมไปแล้วที่เช่าอยู่ในพื้นที่ตำบลกระทู้ในช่วงค่ำของวันที่19แล้วก็หายตัวไปผ่านนี้เองนะวันนี้วันศุกร์จนมาพบตัวอีกครั้งหนึ่งแถวพื้นที่ตำบลป่าตองในวันถัดมาก็คือวันที่20โดยเข้าพักที่โรงแรมแห่งในตำบลป่าตองหลังจากนั้นแล้วก็หายตัวไปอีกหายอีกว้าตัวจับตัวหายจากคอนโดมาโผล่โรงแรมเจอที่โรงแรมหายจากโรงแรมแล้วตอนนี้โผล่ไหนไม่โผล่เลยใช่ไหมพักที่โรงแรมเจ้าตัวเนี่ยได้จ่ายเงินสดเป็นค่าที่พักเนี่ยจำนวน2คืนแต่เจ้าตัวพักไม่ถึงพักคืนเดียวแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็นำกุญแจมาวางไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวพนักงานอะไรทั้งนั้นแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยแล้วก็หายไปจากนั้นจนถึงนี้เลยใช่ไหมตอนนี้คือยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่เจอทางเจ้าหน้าที่เองนั้นก็ได้มีการดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก็ปราโผแถวๆหาดกมลาตำบลกมลาตอนนี้แล้วก็หลังสุดนี้มาเจออยู่ที่ตำบลชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปตรวจกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจด่านท่าชัยซึ่งเป็นทางเดียวที่เข้าออกทางบกก็ยังไม่พบรถคันที่หนุ่มไนจีเรียนี้ขึ้นไปโดยสารไปซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ฟันธงว่าครับยังอยู่ในภูเก็ตอยู่อีกหรือไม่หรือออกจากจังหวัดภูเก็ตไปแล้วครับก็ยังไม่พบเห็นนะครับคือทางคุณหมอนี่ฮะคุณพรชัยได้มีการบอกไหมครับว่าหน้าตาของหนุ่มไนจีเรียตอนนี้เนี่ยนะฮะคือมีตุ่มขึ้นตามร่างกายไหมหรือว่าก็เหมือนคนปกติสามารถสังเกตได้ไหมจากมองกันภายนอกตอนนี้นะทางหลังสุดที่มีที่ทางวันนี้ที่ทางแหล่งข่าวในแพทย์สอได้บอกว่าได้มีการสอบถามทางเขาเรียกว่าทางนิติกรของคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนุ่มไนจีเรียบอกเขาว่าเขาหายแล้วหายแล้วหมายถึงว่ามันแห้งครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับโรคฝีดาลิงที่เป็นเคสเนี่ยก็คือว่าเป็นเวฟแอฟริกาซึ่งไม่รุนแรงแล้วระยะฟักตัวเนี่ยก็คือ21วันแล้วก็หายขาดเองได้หายเองได้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีแผลเป็นตุ่มเหมือนคนเป็นอีสุกอีใสซึ่งทางแพทย์สสจเองก็ระบุมาว่าคือถ้าการติดต่อกันเนี่ยต้องแบบสัมผัสโดยแบบแนบเนื้อกันจริงๆก็คือมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยสองมีการจามหรือว่าไอแบบซึ่งหน้าระยะประชิดว่างั้นเนี่ยนะระยะประชิดครับซึ่งตอนนี้เองนั้นก็มีผู้เสี่ยงสูงเนี่ยรวมทั้งหมดตอนนี้17รายซึ่งรวมทั้งเป็นที่เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ตอนนี้ส่งผลตรวจเจาะเลือดไปแล้วผลออกมาแล้ว7รายไม่พบแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังให้ครบ21วันส่วนอีก10รายตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจครับผมซึ่งวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ระดมเขาเรียกว่าต้องบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะติดตามรวมทั้งก็ฝากประชาพันธ์ผ่านทางของเราด้วยว่าปวดรถประจำทางรถเขาเรียกคุณท่าเราเป็นนั่นก็รถแท็กซี่ครับที่รับหนุ่มในจีเรียนเนี้ยไปเนี่ยให้รีบเข้ามาติดต่อเพื่อทำการตรวจเพราะว่าท่านก็อยู่เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงแล้วเสี่ยงสูงด้วยอีกอย่างหนึ่งก็จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการด้วยเพราะว่าตอนนี้เองนั้นหนุ่มในจีเรียนั้นไม่ทราบว่าอยู่ส่วนไหนของจังหวัดภูเก็ตหรือส่วนไหนของประเทศไทยครับโอ้แล้วครับทางเจ้าหน้าที่มีการบอกไหมยังครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถตามตัวหนุ่มไนจีเรียคนนี้ได้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะมีตามข่าวบอกว่าอาจจะแบบถึงขั้นเนรเทศออกจากประเทศไทยเลยไหมฮะก็มันก็มีกฎหมายอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อเช้านี้ทางผู้บังคับการเองก็บอกว่าทางสสจนั้นก็มีการได้เรียกว่าได้ไปแจ้งความไว้แล้วแต่จริงๆอ่ะคือโรคฝีดาษลิงเนี่ยของประเทศไทยมันไม่เหมือนกับโควิดที่ได้ประกาศออกมามีกฎหมายว่าถ้าคุณหนีถ้าคุณอะไรเนี่ยมีความผิด
แต่โรคฝีดาดลิงนี่เป็นแค่เฝ้าระวังครับแต่ว่ามีสามารถทำดำเนินคดีได้ไหมแค่ระดับหนึ่งท่านให้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าแค่ระดับหนึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ทางสตช.เองนั้นก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.กระทู้ไว้แล้วครับเราต้องตามตัวกันต่อไปครับครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะผิดเรื่องเกี่ยวกับพาสปอร์ตมันหมดอายุด้วยใช่ไหมเพราะมันได้แค่90 วันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางผู้ป่วยเองเนี่ยก็ตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเองไปที่โรงพยาบาลเอกชนเองตอนนัดกันเรียบร้อยนู่นนั่นพอถึงเวลาก็ไม่ไปเงียบหายโทรศัพท์ก็ปิดแล้วตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบพาสปอร์ตแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอเวอร์สเตย์ไปแล้วเพราะเกิน90 วันก็ตัวความผิดด้วยจึงได้แบบหลบหนีออกไปอย่างนี้ครับจริงๆแล้วที่ตามที่เป็นข่าวที่ออกมาว่าออกหนีออกจากโรงพยาบาลคือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลยด้วยซ้ำมันกลายเป็นก็คือได้ผลตรวจตัวเองอยู่คอนโดพอได้ผลตรวจปุ๊บก็หนีไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังตามกันไม่เจอประชาชนชาวภูเก็ตเขาเป็นยังไงกันเขาตื่นตระหนกอะไรกันไหมก็ตอนแรกเนี่ยก็มีที่มีกระแสข่าวออกมาเมื่อวานนี้แล้วจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังดังอยู่แล้วก็ยังแบบประชาชนก็ยังงงๆอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับก็กลัวแต่หลังจากที่มาตั้งแต่10โมงที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีสื่อมวลชนในพื้นที่ด้วยอะไรด้วยก็ช่วยกันกระจายข่าวว่าคือมันไม่ก็ฝากถึงกลุ่มที่จะมาเที่ยวภูเก็ตหรือประชาชนในพื้นที่เองต้องเป็นวิตกกังวลไปเพราะว่ามันไม่ได้ว่าติดต่อกันเหมือนโควิดอ่ะอันนี้คือระยะต้องประชิดตัวจริงๆหรือแนบเนื้อจริงๆและกลุ่มที่ติดก็ไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องแพร่หลายเป็นทั่วตอนนี้ก็คือทางสาธารณสุขเองก็วางมาตรการก่อนหน้านี้ไว้แล้วมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วตลอดตั้งแต่ลงเครื่องจากที่สนามบินเลยก็มีควบคุมโรคระหว่างประเทศอะไรอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ให้วางใจได้ครับซึ่งประชาชนเองก็เริ่มไม่ตื่นตระหนกแล้วเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้แถมยังจะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูด้วยว่ามันคนที่ผู้ป่วยที่หายไปหรือมีกลุ่มเสี่ยงตรงไหนบ้างเดินทางไปตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยครับให้ข้อมูลกับทางราชการก็ถือว่าได้รับความร่วมมือตอนนี้ถือว่าก็ยังไม่ตื่นตระหนกมากนักครับสำหรับชาวภูเก็ตนะเอาว่าถ้าไอตัวโควิดเดิมเราเป็นยังไงบ้างฮะการติดเชื้อของคนภูเก็ตตอนนี้เดิมของภูเก็ตของโควิดเนี่ยนะเป็นไงบ้างของภูเก็ตเองตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ก็อยู่เขาเรียกว่าภาวะปกติแต่ก็ยังมีติดเชื้อรายวันอยู่เหมือนกันใช่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าแบบขึ้นพุ่งปีดนี่ก็หลังจากช่วงที่วันหยุดยาวไปที่ทางเองก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีติดเชื้อเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มก็ยังเป็นยังไม่กล้ากระโดดครับครับก็ยังสามารถไปเที่ยวภูเก็ตกันได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมีวันหยุดยาวด้วยเนี่ยฮะใช่สัปดาห์หน้านี้แล้วครับผมยังมาเที่ยวภูเก็ตได้เหมือนเดิมครับพังงาก็เที่ยวได้ครับตอนนี้คนพังงาก็เริ่มกังวลครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าไม่รู้ขับรถมาพังงาหรือเปล่า อ๋อในไนจีเรียคนนี้เนี่ยนะใช่ครับมันติดก็นี่มันแค่ข้ามสะพานแต่ละสินมาเนี่ยมั้ยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เองอ่ะทางเจ้าที่เองก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ารถคันที่โดยสารคันหลังสุดเนี่ยคือยังไม่ได้ผ่านด่านท่าชัยแต่ไม่แน่ใจว่าหนุ่มไนจีเรียเนี่ยจะเปลี่ยนรถหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเองตอนนี้ก็ฝากเป็นหูเป็นตาประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูหน่อยนะครับผมได้ช่วยกันสอบส่องดูแลไม่ว่าถ้าจะเป็นภูเก็ตหรือพังงาเพราะเป็นพื้นที่ติดกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทางอากาศน่าจะตัดไปเลยทางเรือก็น่าจะตัดไปเลยตอนนี้เหลือแต่ทางบกที่ทางป่วยเนี่ยสามารถจะเดินได้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเองก็เป็นโอเวอร์สเตย์อยู่ผมว่าน่าจะเป็นทางรถยนต์ที่จะเขาจะหลบหนีได้สะดวกเพราะว่าหนึ่งเขาก็กลัวด้วยเพราะเขาถ้าเขาติดการแล้วเขาก็ต้องรักษาแล้วก็ต้องโดนเรื่องพักปลอดขาดด้วยอะไรด้วยต่างๆนี่ครับครับคือเขาอยู่คนเดียวเลยนะฮะตามข่าวเขาไม่มีแบบเพื่อนสนิทอยู่กับคนสนิทหรือสามารถที่จะตามคนที่แบบใกล้ชิดมากๆได้เลยเหรอฮะไม่มีเลยครับเพราะว่าจากการแถลงข่าวแล้วก็ถามทางผู้บังคับการไปผู้บังคับการบอกมีการสอบสวนโรคแล้วของสอบสวนโรครวมถึงพฤติกรรมของเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็อยู่แบบเขาเรียกว่าสันโดษอยู่แบบสันโดษอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่พฤติการก็คือชอบ
ชอบเที่ยวเที่ยวสถานบันเทิงอืมครับผมชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงนั่นเองประมาณนี้อืมเพราะผมดูในรายงานที่บอกว่า6คนที่ตรวจที่ตรวจ17คนนี้นะแล้วตรวจ6คนไปแล้วไม่พบเชื้อเนี่ยเขาก็บอกว่ามีชาวไนจีเรีย2คนที่เหมือนกับว่าจะสัมผัสพิเศษกับเขาเนี่ยนะฮะเราก็เลยว่าเอ๊ะครับผมน่าคือเป็นคนประเทศเดียวกันไงฮะอาจจะไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแต่บอกว่าตำรวจไทยเก่งนะเพราะว่าแหมคนไทยเดี๋ยวก็เจอคนไทยอยู่ในท่ามกลางคนไทยตำรวจไทยยังหาเจอฮะอันนี้คนไนจีเรียซึ่งกับผมดูว่ามันดูปาร์ตมันก็รู้แล้วนะฮะว่าไม่ใช่คนไทยไม่น่าจะหายากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะผู้ป่วยเล่าให้ฟังชาวไนจีเรียบอกว่าเขามีอาการตั้งแต่สิบวันที่เก้าแล้ววันที่เก้าแต่เขาก็ไม่ชัวร์จนว่าวันที่16เขาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมาตรวจโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นถึงมาเช้านี้เองทางโรงพยาบาลวชิระเองก็แจ้งว่าเราก็ไม่ได้ว่าเข้ารักษาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าตอนติดต่อนี้คือทีมสอบสวนโรคก็ระหว่างรอผลก็คือให้กักตัวอยู่ที่คอนโดตอนนั้นก็ยังติดต่อกันตลอดจนว่าพอผลออกปุ๊บ18 19ก็เริ่มแล้วเพราะว่าจำเป็นอย่างที่บอกว่าเขาอยู่เกิน90วันแล้วครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ว่าเขาจริงๆเขาก็ต้องกลับประเทศเข้าไปแล้วบางทีก็ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะในกรณีที่เป็นโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคที่มีกฎหมายควบคุมเป็นพิเศษอะไรอย่างโควิดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดูทรงแล้วก็คือโหติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่9กว่าจะได้รับการตรวจมาหาหมอในวันที่19เนี่ยไม่รู้ไปสัมผัสใครแล้วบ้างนี่นะฮะใช่ครับแต่ว่าคุณหมอเองเขาก็เน้นย้ำมานะครับว่าจริงๆอ่ะอย่าคือความกลัวมีทุกคนครับความกลัวมีทุกคนแต่ว่าอย่าความเอาความกลัวนั้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภูมิคุ้มกันว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงอืมใช่ครับผมเพราะว่าเองแล้วก็ให้ความทางสสจภูเก็ตเองเนี่ยก็ออกมาให้ความรู้โดยผ่านทางสื่อของประชาสัมพันธ์จังหวัดว่าไอ้ฝีดาลิงที่พบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไม่รุนแรงครับผมเป็นเวฟแอฟริกาซึ่งมันไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเสียชีวิตหรือว่าแบบเป็นกันเร็วโดยทางอากาศมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นเชื้อไวรัสคล้ายกับอิสุดิสัยครับเชื้อในการสัมผัสนอกจากว่าเหมือนกับเราไปสัมผัสกับตุ่มหนองที่ผิวหนังเลยโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไอจามหายใจใส่กันโดยตรงสัมผัสแนบเนื้ออย่างเงี้ยนั่นถึงแบบที่จะมีโอกาสที่จะรับเชื้อส่วนอย่างเสื้อผ้าท่านก็แนะนำนะครับมาท่านยกตัวอย่างว่าอย่างเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่เนี่ยแค่เอาไปซักใส่เครื่องซักผ้าแล้วใส่ผงซักผ้าปกติก็ฆ่าเชื้อตายหมดแล้วครับครับมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะฮะวันนี้ครับผมขอบคุณคุณพรชัยนะครับขอบคุณมากครับพรชัยครับมีโอกาสเดี๋ยวได้พูดจากันอีกนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ